ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนพพลเหลืองทองดาราครับเพื่อไทยคนพรหมพิรามครับขอไปคุณนพพลครับผมมีวันนี้มีเรื่องที่จะขอปรึกษาหารือกับท่านประธานและขอความช่วยเหลือจากท่านประธานเนี่ยทั้งหมด3เรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องน้ำทางการเกษตรซึ่งขณะนี้เนี่ยในเขตเลือกตั้งของผมเนี่ยที่อำเภอพรหมพิรามแล้วก็อำเภอเมืองอีก9ตำบลซึ่งอยู่ในลำน้ำน่านนะครับขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกข้าวนะครับในฤดูการผลิตนาปี2563นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหานี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดกับคนพรหมพิรามและอีก9ตำบลในเขตอำเภอเมืองก็เพราะว่ามีเขื่อนนเรศวรซึ่งขวางกั้นลำน้ำน่านที่ต่อจากเขื่อนสิริกิติ์นะครับแล้ววัตถุประสงค์การสร้างเขื่อนนี้เนี่ยก็คือการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทางการเกษตรนะครับอย่างเดียวโดยเฉพาะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผลปรากฏว่าพื้นที่ที่อยู่ในที่ตั้งของเขื่อนนเรศวรเนี่ยกลับไม่ได้น้ำทั้งที่บางครั้งเนี่ยหลายครั้งเนี่ยน้ำเต็มเขื่อนนะครับแต่น้ำเนี่ยกลับดันไหลไปที่อื่นซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ถือว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของน้ำนะครับคือแบ่งปันกันได้แต่ทำไมวันนี้เนี่ยนะครับทำไมนโยบายการบริหารน้ำเนี่ยถึงเป็นขนาดนี้นะครับคนที่ได้อุทิศที่นะครับได้ช่วยกันบำรุงสาเขื่อนเนี่ยกลับไม่ได้น้ำเพราะนั้นขอความเมตตาจากท่านประธานได้ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการแก้ไขณจุดนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยถ้าอีกไม่กี่เมื่อเชื่อวันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางชนประทานเนี่ยนะครับข้าวที่หว่านไว้เนี่ยนะครับก็จะตายกันหมดแล้วเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็สงสารชาวนาเป็นอย่างยิ่งประการที่2นะครับเรื่องที่2คือประตูน้ำที่แม่น้ำอ้อมตำบลศรีพิรมนะครับอำเภอพิรามจังหวัดพิโลกเนี่ยนะครับสูงกว่าระดับปกติซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าระดับน้ำหน้าเขื่อนที่46เมตรเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยก็จะไหลเข้าประตูตามคลองต่างๆเนี่ยเกือบทุกคลองนะครับแต่ประตูน้ำอ้อมเนี่ยนะครับต้องให้น้ำขึ้นสูงถึงระดับ 47.5 เมตรนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ค่อยได้เลยที่น้ำที่จะเข้าประตูนี้ก็รบกวนท่านประธานได้ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ